เรายังอยู่ในโปรเจกต์สอนวาดอนิเมะนะครับพี่หนุ่ยจะสอนน้องๆวาดซามูไรนะครับพี่หนุ่ยกำหนดคอนเซปต์ให้ซามูไรตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับออกจะแบดๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความเป็นปีศาจนิดๆนะฮะพี่หนุ่ยจะลงสีผมก่อนนะครับกำหนดให้ผมเนี่ยเป็นสีเงินนะครับหรือเป็นสีเทาหลักการลงสีนะครับมันจะมีสีเข้มสีกลางสีอ่อนให้เราเริ่มต้นจากสีอ่อนก่อนนะครับพี่หนุ่ยจะลงผมตรงนี้เนี่ยคลุมเป็นสีเทานะพี่หนุ่ยใช้สีเทาอ่อนเนี่ยคลุมทั้งหมดก่อนนะฮะเราลงในกรอบที่เราตัดเส้นตรงนั้นเอาไว้แบบนี้เห็นไหมฮะพี่หนุ่ยลงสีเทาอ่อนคลุมไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยก็จะเอาสีเทาเข้มนะฮะขึ้นมาแต่ครั้งนี้จะไม่ได้ลงเป็นสีดำเลยนะฮะจะลงเป็นสีแค่เทาๆเฉยๆเอาสีเทาเข้มมาแล้วเราก็มาลงน้ำหนักในส่วนของปลายผมกับในส่วนของเขาเรียกว่ามิติที่ผมมันซ้อนทับกันแบบนี้นะครับน้องๆลองดูนะเราลงในส่วนของตรงปลายผมจริงๆถ้าเราใช้เป็นโทนสีอื่นนะครับเทคนิคการลงก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเนี้ยบแค่ไหนนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเราจะลงสีพื้นก็คือสีที่อ่อนที่สุดเนี่ยลงเป็นสีพื้นปูพื้นเอาไว้ก่อนคลุมเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้สีที่เป็นเฉดกลางหรือว่าเข้มขึ้นอีกระดับหนึ่งเนี่ยมาลงเติมน้ำหนักเข้าไปอย่างเนี้ยนะครับพี่หนุ่ยก็จะลงช่วงโคนกับช่วงปลายเห็นไหมฮะผมก็จะดูมีความมันวาวขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มาเก็บสีเข้มก็ยังเป็นสีเข้มสีเดิมตัวนี้แหละนะครับมาเก็บน้ำหนักตรงปลายผมขอบผมแบบนี้คือน้องๆก็สามารถใช้สีไม้ได้นะครับก็เป็นหลักการลงสีแบบเดียวกันนะครับก็คือลงสีอ่อนก่อนแล้วค่อยมาลงสีเข้มตามลำดับน้ำหนักนะครับถัดมานะครับพี่หนุ่ยก็จะเติมน้ำหนักให้กับตานะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่ยใส่ตาดำเข้าไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพี่หนุ่ยอยากให้มันดูแบบแบดแบดดูเป็นปีศาจนิดๆนะครับพี่หนุ่ยก็จะใส่ตาเป็นสีแดงตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่แบบว่าหล่อเพอร์เฟกต์หรืออะไรนะครับพี่หนุ่ยอยากได้แค่เป็นซามูไรที่มันดูเป็นเดวิลนิดๆนะครับหรือว่าดูเป็นตัวร้ายหน่อยๆแต่ก็ยังมีความเป็นพระเอกผสมอยู่นะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะพี่หนุ่ยก็จะลงน้ำหนักที่ตาทีนี้ในส่วนของตานะครับให้เราเอาสีเทาอ่อนมาเพิ่มมิติให้กับตาขาวกับเปลือกตาแบบนี้นะครับเราลงเฉพาะตรงส่วนของใต้เปลือกตาด้านในนะครับมันจะทำให้ตาดูมีชั้นขึ้นนะครับถัดมาในส่วนของผิวนะครับพี่หนุ่ยก็จะใช้สีเนื้ออ่อนลงคุมผิวทั้งหน้าเลยนะครับแบบนี้ตอนที่เราลงตรงผิวตรงนี้เนี่ยนะครับให้เราเว้นพื้นที่ของใต้ตาไว้นิดนึงนะครับเราอย่าไปลงทับจนโดนตาขาวแบบนี้พี่หนุ่ยก็จะลงสีเนื้ออ่อนคลุมลงไปทั้งหมดทั้งหูทั้งคอนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บน้ำหนักโดยการใช้สีเนื้อที่เข้มขึ้นนะครับก็จะในส่วนของน้ำหนักเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยผิวที่อยู่ใต้ผมนะครับมันก็จะมีความเข้มขึ้นแล้วก็เหมือนกับตัดขอบตรงเส้นผมตรงนั้นเนี่ยนะครับ
ด้วยสีเนื้อที่เข้มขึ้นอีกเฉดหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยแยกระหว่างผมกับผิวหน้าออกถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของมุมของดั้งนะครับเพื่อที่จะให้ดั้งมันดูโด่งขึ้นนิดนึงนะครับเราก็จะลงตรงขอบของดั้งตรงนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ตรงใต้คางเนี่ยหน้าก็จะดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็เก็บเงาตรงใต้คางระหว่างคางกับคอตรงนี้ก็จะมีเสียงนกแทรกๆด้วยนะครับก็อย่างที่น้องๆเห็นในเพจ Facebook พี่หนุ่ยนะครับก็ชื่อเจ้าฮานะเป็นนกแก้วเขาจะมาช่วยพี่หนุ่ยพากด้วยว่าปนๆกันไปโอเคถัดมานะครับพี่หนุ่ยก็ใช้โทนสีเนื้อที่เข้มขึ้นอีกเฉดหนึ่งนะครับออกจะเป็นน้ำตาลหรือส้มนิดๆมาเก็บซ้ำตรงขอบที่อยู่ใต้ผมแล้วก็ตรงหูแล้วก็เติมลงไปตรงใต้ดั้งตรงนั้นเท่ากับว่าตรงผิวหน้าเนี่ยนะครับเราใช้สีเนื้อเนี่ย3เฉดด้วยกันก็คืออ่อนกลางแล้วก็เข้มนะครับเพื่อให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็มาเก็บตรงใต้คางอีกหน่อยหนึ่งอันนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ตรงตัวที่อยู่ใต้เสื้อนะแล้วก็เติมตรงส่วนของขอบของดั้งนะครับให้มันคมขึ้นอีกนิดนึงพี่หนุ่ยก็ไปเก็บตรงขอบในผมตรงนั้นอีกหน่อยนึงคือต้องการให้ผมกับหน้าเนี่ยนะครับมันดูเป็นมิติที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับด้วยความชัดเจนตรงนี้ถัดมานะครับก็จะลงเป็นเงาพี่หนุ่ยก็ใช้สีเทาอ่อนเป็นเงาที่อยู่ใต้จมูกที่อยู่ใต้จมูกนะครับแล้วก็มาสีเทาอ่อนมาเก็บเป็นเงาอีกหนึ่งชั้นที่อยู่ตรงใต้คางนะตรงนี้มันช่วยทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับข้อดีของการ์ตูนเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องถึงกับลงน้ำหนักมือให้มันเหมือนเป๊ะเหมือนภาพเหมือน 100% นะครับเราแค่ทำให้มันดูมีแสงมีเงาดูมีมิติเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เก็บส่วนของความเข้มที่อยู่ใต้จมูกนะครับด้วยเป็นสีผิวในเฉดที่เข้มขึ้นนิดหนึ่งเวลาที่น้องๆเลือกซื้อสีนะครับให้เลือกซื้อสีที่มันมีเฉดสีให้เลือกด้วยนะครับเช่นสมมติว่าสีที่เราเลือกเนี่ยเราก็ลองดูว่าไอ้สีแดงมันมีแดงกี่เฉดมีแดงเข้มกลางอ่อนไหมนะครับตรงนี้พี่หนุ่ยก็ลงตรงส่วนของเสื้ออันนี้เราไปกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะสอนวาดแค่หน้ากับผมเฉยๆส่วนของชุดของซามูไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยไปสอนวาดตัวทีหลังนะครับตรงนี้เราก็ลงน้ำหนักในส่วนของเสื้อได้เห็นไหมครับแล้วก็มาเก็บขอบใช้เป็นปากกาตัดเส้นนะครับเบอร์หนึ่งมาเก็บขอบเพื่อให้ภาพมันดูคมขึ้นนะครับดูมีมิติแยกออกจากพื้นกระดาษนะครับแล้วสุดท้ายเราก็เอาปากกานะครับหัวที่เป็นเบอร์เล็กก็ประมาณ 0.1 มาตัดที่มันเป็นเส้นผมแบบนี้นะครับผมมันก็จะดูพริ้วขึ้นเท่ากับว่าตรงผมเนี่ยนะครับเราใช้ปากกา2เบอร์ก็คือเบอร์1กับเบอร์ 0.1 เบอร์1จะหนาหน่อยตัดเส้นรอบนอกเบอร์ 0.1 จะเล็กหน่อยนะครับตัดเป็นริ้วผมที่อยู่ทางด้านในน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันดูนะครับไม่ยากแล้วเดี๋ยวสงสัยอะไรยังไงก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามพี่หนุ่ยได้นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับสามารถกดติดตามได้ทางด้านล่างนะครับใน EP นี้สอนวาดซามูไรนะครับพี่หนุ่ยก็สอนวาดคร่าวๆเท่านี้ก่อน
นะครับยังไงก็ฝากน้องๆให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าในทุกๆสัปดาห์พี่หนุ่ยก็จะทำคลิปสอนวาดการ์ตูนหลายๆแบบมาให้น้องๆได้ติดตามชมกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย